จริงๆแล้วอ่ะผมไม่ค่อยอยากทำคลิปประเภทนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเหล่ากูรูเหล่าอาจารย์อะไรที่เขาเก่งๆในด้านพวกจิตวิทยาเนาะในการดึงดูดคนเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาคอมเมนต์มาถาโถมแล้วก็จะมีติ่งของอาจารย์พวกนั้นมาซ้ำเติมผมอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันอดไม่ได้จริงๆเพราะมีพี่ๆหลายคนเนี่ยมาฟ้องกับผมมาบ่นกับผมมาระบายกับผมให้ผมฟังนะครับว่าโค้ชพี่ไปโดนคอร์สนั้นคอร์สนี้มาเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของ mindset นั่นแหละซึ่งคอร์สพวกนั้นนะครับก็ราคาไม่ใช่ถูกนะผมพูดถึงหลักหมื่นแล้วไม่ใช่หมื่นต้นๆ นะครับหมื่นนี่คือหมื่นปลาย 50,000 60,000 70,000 ประมาณนั้นเลยทั้งเนื้อหาคอร์สนะครับมีสอนแค่ในส่วนของ mindset อย่างเดียว mindset การเทรดนะส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอนะครับที่พี่ๆเขามาระบายให้ฟังก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการพูดหน้ากระจกกับตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้ฉันตื่นมาเนี่ยฉันอยากที่จะรวยจังเลยฉันอยากเทรดทองคำเก่งอะไรแบบนี้นะครับคุยกับตัวเองหน้ากระจกอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองที่ผมเจอพี่ๆเขาเล่ามาก็คืออย่างเช่นโค้ชเขาจะสอนเราเนี่ยให้เราเปิดรันเวย์ตัวเองให้กว้างก่อนนะเพราะว่ารันเวย์เราเนี่ยมันยังเล็กอยู่นะครับถ้ารันเวย์เรามันเล็กเครื่องบินก็จะลงได้ลำเล็กถูกไหมครับก็จะมีโอกาสทำกำไรได้น้อยเพราะเราก็ต้องเปิดรันเวย์ของเราเนี่ยให้กว้างเพื่อให้เราสามารถที่จะเอาโบอิ้งใหญ่ๆมาจอดรันเวย์เราได้ก็มีโอกาสทำกำไรได้เยอะซึ่งผมคิดว่าการกระทำความคิดแบบนี้มันไม่ได้ผิดอะไรนะมันถูกครับแต่มันไม่ได้มีมูลค่าถึง 7-80,000 บาทผมว่ามันค่อนข้างแพงไปนะครับเพราะผมเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าต่อให้เราจะไปลงคอร์ส Mindset อีกกี่10คอร์สนะครับก็จะวนลูปอยู่แบบนี้แหละจริงอยู่ที่ตอนเราเข้าไปเรียนเนี่ยโอ้โหเป็นอะคาเดมี่เลยนะมีการจับมงจับมือกันที่ผมเห็นมาที่นึงนะครับเขามีการจับมือกันเข้าไปในอะคาเดมี่แล้วก็แบบให้พลังบวกกันซึ่งณตอนนั้นผมบอกได้เลยว่าไอ้ตอนที่อยู่ตรงนั้นมันดีจริงทุกอย่างมันดีหมดสุดท้ายแล้วนะครับพอเรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยอยู่กับคนเดียวนะครับไม่ได้เหลือสังคมการเทรดไม่ได้เหลือเพื่อนไม่เหลือใครเลยเพราะวงการนี้มันเหงาเนี่ยมันก็จะหายไปหมดครับที่เราเรียนรู้มาเนี่ยโอ้โหมายด์เซ็ตต่างๆหายหมดเพราะอะไรครับเพราะวินัยนี่เลยครับคำเดียวเลยไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนพวกแบบนี้ครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้มันดีแหละมันไปปลุกปั้นกำลังใจเราได้แต่สิ่งที่ต้องมีคืออะไรครับวินัยแล้ววินัยมันสอนกันไม่ได้ครับคุณพี่มันต้องอะไรครับมันต้องฝึกเองเท่านั้นวินัยมันสอนกันไม่ได้บางคนบอกเฮ้ยโค้ดมั่วแล้ววินัยมันสอนได้เว้ยก็แค่เขียนแผนมาเดี๋ยวพี่ก็ทำตามถูกครับนั่นแหละมันสอนได้แต่ถามว่าผมสอนอย่างนั้นแล้วทำตามได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้ครับเพราะนั้นวินัยมันสอนกันไม่ได้ต้องฝึกเท่านั้นครับผมต้องฝึกกับตัวเองทีนี้วินัยที่ผมจะให้ก็คือ 1-2 เทรดต่อวันและ 1-2 ชั่วโมงต่อวันและ 1-2 คู่เงินต่อวันถ้าคุณพี่ทำแค่นี้ให้ได้นะครับ 1-2 เทรดต่อวัน 1-2 ชั่วโมงนั่งฟอลกราฟต่อวัน 1-2 เทรดคู่เงินต่อวันถ้าทำทั้งหมด3ข้อนี้ผมบอกได้เลยครับว่าคอร์ส Mindset พวกนี้พี่ไม่ได้ไปต้องลงเลยไม่ต้องเป็นต้องไปเปลืองตังค์ 7-80,000 บาทด้วยแค่โฟกัสตรงนี้ให้ได้ถามว่าดีไหมจริงไหมผมทำแล้วมันได้นะครับซึ่งเรามาดูข้อดีกันทีละจุดเลยอะเริ่มตั้งแต่ 1-2 เทรดต่อวันนะครับถามว่ามันดียังไงคำตอบคือถ้าเราโฟกัสแค่ 1-2 เทรดต่อวันเนี่ย1แหละอะเราจะไม่โอเวอร์เทรดถูกไหมพอยิ่งเทรดน้อยครับมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงโอเวอร์เทรดลง2จะทำให้อะไรครับจะทำให้เทรดเราเนี่ยมันมีอะไรมีคุณภาพมากขึ้นฮะเทรดมีคุณภาพก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีโอกาสทำกำไรได้สูงถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าเรากำหนดตายตัวไว้เลยเฮ้ยวันนี้ฉันเทรดได้แค่เทรดเดียวนะเมื่อเรากำหนดไว้ว่าเราเทรดได้แค่เทรดเดียวเราพยายามจะเฟ้นหาเทรดที่มันดีที่สุดนี่คือที่มาของว่าเทรดเราจะมีคุณภาพนั่นเองนะครับเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราโฟกัสแค่1-2เทรดต่อวันนะครับและถ้าเราทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยบวกกับการวิเคราะห์เทรดไปด้วยว่าเราชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรมันจะดีมากนะครับนี่ครับคือ1ในสิ่งที่ผมนั่งทำตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก็คือมีการวิเคราะห์ทุกเทรดที่ผมเข้าไม่ว่าจะเป็นเทรดที่ชนะหรือแพ้ถามว่าทำตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยเราชนะเนี่ยชนะเพราะอะไรถ้าเทรดนี้มันแพ้เราแพ้เพราะอะไรครั้งหน้าเราจะได้ไม่พลาดแบบนี้อีกนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ทำนั่นคือสาเหตุที่เราไม่พัฒนาเพราะนั้นตรงนี้ครับถ้าไปลงคอร์ส Mindset อีก10คอร์สก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะว่าวินัยเราไม่มีนั่นเองข้อที่2ครับก็คือ 1-2 ชั่วโมงต่อวันอันนี้ถามว่าดียังไงครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีงานประจำอยู่เพราะนั้นครับเวลาเรามีงานประจำเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไปทำงานประจำของเราบวกกับการที่เราเปิดกราฟดูทั้งวันด้วยผมถามว่ามันสมควรไหมคำตอบคือไม่ครับเวลาทำงานประจำก็ทำงานประจำครับเวลาเทรดก็เทรดต้องแยกแยะให้ถูก
บางคนเนี่ยโอ้โหกินข้าวก็ต้องเทขับรถก็ต้องเทถามว่าเพื่ออะไรครับเราเข้ามาครั้งแรกเราอยากมีอะไรอยากมีอิสระเวลาว่างในการอยู่กับครอบครัวถูกไหมอยากรวยแต่พอเข้ามาแล้วเหมือนเป็นทาสกราบครับดูเช้าก็มาเย็นก่อนนอนซึ่งถามว่าสมเหตุสมผลไหมตอบโจทย์เราไหมคำตอบคือไม่เพราะนั้นโฟกัสแค่1ถึง2ชั่วโมงต่อมันก็พอถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับผมเพราะเราต้องเข้าใจว่ากราฟวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหแท่งสมมติอะทองคำนะครับทองคำแท่ง1ชั่วโมงแท่งเดียวเนี่ยมันวิ่งเท่าไหร่ปกติทั่วไปก็อยู่ประมาณ 30-40 บิตถามว่าถ้าเรามี mindset ว่าวันนี้ฉันจะเทรดแค่2ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงเนี้ยฉันจะเล่นแค่1ชั่วโมงแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยถ้ามันทำได้มันง่ายมากครับเราต้องทำตรงนี้ให้ได้ข้อสุดท้ายครับก็คือ 1-2 คู่เงินถามว่าโค้ดบ้าเปล่าคู่เงินมีหลายคู่เงินเล่นแค่1-2คู่เงินจะมีจุดให้เทรดหรอคำตอบคือมีครับทำไมต้องเล่นแค่1-2คู่เงินครับคำตอบคือเปรียบเสมือนการเลือกคู่เลยครับเวลาเราคบแฟนเราคบกี่คนบางคนบอกว่าโค้ดพี่เก่าพี่2คนไม่ใช่นะเอาแบบปกติทั่วไปคุณพี่เรา1คนครับถูกไหมเพราะอะไรเพราะการจะคบ1คนได้โอ้โหมันยากลำบากมากต้องมีการศึกษาพฤติกรรมต้องมีการเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เขามาทรงแบบขี้หงุดหงิดหน่อยเราต้องรับมือเขายังไงนะครับต้องมีการศึกษาพฤติกรรมเขาก่อนถึงจะจีบเขาติดถูกไหมทีนี้เหมือนกันเลยครับกับสมมติอาจเป็นทองคำถ้าเรามาฝึกสังเกตทองคำมาดูพฤติกรรมทองคำทุกวันจะเข้าใจว่าเฮ้ยเขามาพฤติกรรมแบบนี้ต้องรับมือยังไงเขาเป็นโซแบบนี้ต้องเอายังไงต้องเอาใจเขายังไงเราก็จะจีบเขาติดก็มีโอกาสที่จะคุยกันได้ง่ายแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเทรดนี่คือแค่ศึกษาแค่1คู่เงินนะยังต้องศึกษากันเป็นเดือนๆนะครับง่ายๆทั่วไปเอาแบบไม่โลกสวยนะเวลาจีบกันจีบกันกี่เดือนครับบางคนบอกให้โค้ชพี่อาทิตย์เดียวก็อ่ะไม่ใช่นะเอาแบบทั่วไปนะผมว่าเต็มที่อยู่ประมาณ 5-6 เดือนเอาแบบคนไม่ค่อยใจอ่อนนะครับแบบตื้อกันไปเรื่อยเนี่ยประมาณนี้เหมือนกันเลยครับทองคำถ้าเราศึกษามัน 5-6 เดือนถามเลยครับว่ามันจะไม่พัฒนาเราจะไม่เข้าใจมันคำตอบคือเข้าใจอยู่แล้วครับยังไงเข้าใจนะเพราะตรงนี้ไม่ต้องไปลงคอร์ส mindset ให้มันปวดหัวเอาแค่นี้เลยถ้าอยากเทรดเก่งนะฮะเทคนิคได้แล้วเนี่ยถ้า mindset ยังไม่ผ่านเอาแค่นี้ครับ 1-2 คู่เงิน1-2 เทรดต่อวันนะครับ 1-2 ชั่วโมงทำให้ได้ให้เวลาตัวเอง 5-6 เดือนบางคนบอกโอ้ยโค้ชบ้าเปล่า 5-6 เดือนคืออย่างนี้ครับลองนึกว่าตอนเราเริ่มเดินครั้งแรกเด็กทุกคนเกิดใหม่ใช้เวลากี่เดือนครับ9เดือนนี่คือใช้เวลาในการฟักตัวนะแล้วคลอดออกมาใช้เวลาอีกกี่เดือนครับในการเดินได้ถูกไหมเพราะตรงนี้ครับถามว่าโหนี่มันแค่1-6 เดือนเองนะมันยังน้อยกว่าเด็กที่ฟักตัวอีกเนาะจะหวังอะไรเยอะครับลองทำดูสินะให้มันได้สัก9เดือนแหละถ้ามันยังไม่ดีอีกโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองแล้วเป็นเพราะเทคนิคหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเหมือนมานั่งบ่นแต่ว่าผมอยากป้องกันทุกคนให้ไม่ไปเจอแบบนั้นนะมันเปลืองเงินครับคนพวกนี้เวลาเขาขายเราเนี่ยเขาจะถูกสอนมันเรื่องของจิตวิทยาครับเขาจะขายในเรื่องของอารมณ์เขาจะดึงว่าเฮ้ยพี่ลงเลยลงไปอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเขาถูกฝึกมาอย่างนั้นนะครับถามว่าผมทำได้ไหมผมทำได้เพราะผมก็เคยเสพพวกนี้มาเยอะเหมือนกันแต่ผมเลือกจะไม่ทำนะผมมาเตือนดีกว่าจะได้ไม่โดนเนาะ